Cause I'm really in love with you. When I'm looking at this view, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I'm... สวัสดีค่ะตอนนี้ออนอยู่ที่ช่องพินช็อปไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันจากคราวที่แล้ววันที่18ธันวาคมนะคะในซูมเรียนกันอ้อนได้แจกไฟล์สำหรับทำตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด3ทรงด้วยกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้แจกไฟล์ไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีทำไปด้วยกันนะคะทั้ง3แบบเนี่ยจะใช้วิธีทำเดียวกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่า3แบบมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีรูปทรงแบบผอมตัวนี้นะคะแล้วอีกแบบก็จะเป็นแบบที่กว้างขึ้นมานิดนึงนะคะและรูปทรงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่มีส่วนโค้งของตัวกระเป๋านะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าที่อ้อนพิมพ์เองนะคะจากเครื่องพิมพ์ผ้าเอฟสันค่ะตัวชิ้นโชว์ด้านหลังนะคะจะมีขนาด 12x12 ซมค่ะแล้วก็ซับในขนาดเดียวกันอีก1ชิ้นนะคะต่อมาค่ะชิ้นโชว์ด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีขนาด 7x12 ซมค่ะแล้วก็ซับในขนาดเดียวกันตัวนี้นะคะจะเป็นชิ้นโชว์ด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีขนาด 7x12 ซมค่ะแล้วก็ซับในที่มีขนาดเดียวกันค่ะซิปนะคะจะมีขนาด 15 ซมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวหนังค่ะขนาด 2.6 คูณ5เซนติเมตร1ชิ้นนะคะแล้วก็ขนาด 2.6 คูณ 2.6 เซนติเมตร2ชิ้นค่ะซึ่งอ้อนเอากาวเนี่ยที่สามารถติดหนังได้นะคะที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเอามาประกบกันทากาวแล้วประกบกันแบบนี้นะคะหนังนะคะควรมีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตรค่ะห่วงพวงกุญแจนะคะตัวหนีบตรงตัวหนังตัวนี้นะคะตาไก่แล้วก็ชุดตอกตาไก่ค่ะหัวซิปนะคะแล้วก็ห่วงวงกลมตัวเล็กๆตัวนี้นะคะตัวหนังนะคะสำหรับตักตัวแท็กนะคะกรรไกรสำหรับตัดหนังแล้วก็กรรไกรสำหรับตัดผ้าค่ะซึ่งงานนี้นะคะอ้อนออกแบบเป็นเทคนิคแบบออโต้โซอิ่งนะคะก็คือเราไม่ต้องเย็บเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงเราติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาที่ตัวจักรนะคะจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเราสามารถใช้สะดึง 10x10 ซมได้เลยค่ะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีเลเยอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะทำตามที่อ้อนสอนเลยนะคะว่าแต่ละสเต็ปต้องใส่อะไรลงไปในสะดึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ขึงกระดาษรองปักแบบฉีกนะคะเข้าไปในสะดึงนะคะจากนั้นนะคะก็นำสะดึงเข้าสู่ตัวจักรค่ะให้เลือกสีไหมนะคะให้เข้ากับตัวผ้านะคะเพื่อความสวยงามขั้นตอนแรกเลยนะคะจะเป็นการกดปักเพื่อบอกตำแหน่งของการวางซิปค่ะให้วางซิปลงไปนะคะในตำแหน่งนี้นะคะซิปควรจะมีความกว้างนะคะประมาณ 2.6 ซมนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ15ซมก็คือเลือกให้ตัวความยาวเนี่ยยาวเกินตำแหน่งนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้วางตัวซิปนะคะเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะให้ตัวหยุดซิปนะคะเข้ามาในเส้นนี้นะคะให้หยุดเข้ามาในกรอบนะคะแบบนี้นะคะ
ไม่ให้อยู่ตรงเส้นนะคะให้ห่างออกมาจากเส้นประมาณ 0.7 ซม.ค่ะแล้วก็ใช้ตัวสกอตเทปนะคะแปะยึดไว้ค่ะแบบนี้สกอตเทปนะคะควรจะมีความเหนียวนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็ติดเทปตรงบริเวณข้างๆของตัวซิปค่ะพอเราติดยึดไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการกดปักนะคะเพื่อยึดตัวซิปให้อยู่กับที่นะคะชิ้นโชว์ด้านซ้ายกับซับในที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออ้อนนะคะเพื่อเห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวอ้อนจะเอาเลื่อนออกมาให้ดูนะคะว่าติดยังไงอันนี้เป็นผ้าด้านซ้ายมือนะคะกับชิ้นซับในด้านซ้ายมือค่ะเราจะประกบผ้าชิ้นโชว์ตัวนี้นะคะเข้ากับตัวซิปด้านนี้ก็คือประกบเข้าไปเลยให้ส่วนด้านล่างนะคะเลยตำแหน่งเส้นตรงนี้มาประมาณ1ซมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ขอบด้านนี้นะคะชิดกับขอบของตัวซิปเลยนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปยึดไว้พลิกไปด้านล่างของตัวสะดึงนะคะให้เอาผ้าชิ้นซับในเนี่ยเอาด้านถูกประกบเข้าไปแบบนี้นะคะให้ตรงกับตรงส่วนด้านหน้านะคะเราจะเห็นว่ากระดาษจะบางจะสามารถเห็นได้นะคะแบบนี้นะคะตรงนี้จะอยู่ตรงขอบนี้พอดีแล้วก็ใช้สกอตเทปยึดไว้นะคะดูให้ดีนะคะว่าตรงกับชิ้นด้านหน้าหรือเปล่านะคะพอเรากลับเข้าไปในสะดึงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการเย็บประกบซิปด้านนี้ให้เรานะคะพลิกเอาผ้าด้านถูกกลับขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะใช้มือของเราเนี่ยกรีดตรงส่วนที่เป็นสันทกเนี่ยให้เรียบนะคะแล้วก็ถึงจะใช้ตัวเทปเนี่ยยึดไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของด้านหลังก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพลิกขึ้นมานะคะแล้วก็แบบนี้นะคะกรีดให้เรียบนะคะแล้วก็ใช้ตัวสกอตเทปแปะยึดไว้ค่ะ
แล้วก็ทีนี้เขาจะปักกดขอบตรงนี้ให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะเย็บประกบของด้านขวามือนะคะทางชิ้นโชว์แล้วก็ชิ้นซับในค่ะก็เช่นเคยนะคะนำชิ้นโชว์ด้านขวามือนะคะกับซับในด้านขวามือนะคะมาประกบกับตัวซิปนะคะโดยใช้ด้านถุงเนี่ยประกบเข้าไปแบบนี้นะคะให้ตัวขอบของผ้าเนี่ยอยู่ตรงขอบของตัวซิปพอดีนะคะแล้วก็ดูว่าขอบผ้าเท่ากันไหมนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปแปะไว้นะคะพลิกกลับสะดึงไปด้านหลังนะคะแล้วก็วางซับในไว้ตำแหน่งแบบนี้นะคะประกบผ้าด้านถูกนะคะเข้ากับตัวซิปนะคะจะเห็นว่ามีขอบซิปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็วางลงไปแบบนี้นะคะดูขอบผ้าให้ตรงกันขอบผ้าด้านนี้จะอยู่ตรงขอบซิปพอดีนะคะแบบนี้ก็ใช้สกอตเทปแปะยึดไว้แล้วก็เอาเข้าไปในตัวจักรค่ะตอนนี้เราจะทำการพลิกเอาผ้าด้านขวาด้านถูกขึ้นมานะคะทางซับในแล้วก็ชิ้นโชว์นะคะเราพลิกกลับมาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะใช้มือกรีดตรงสันทบเนี่ยให้เรียบนะคะจากนั้นก็ใช้ตัวเทปตัวเนี้ยยึดไว้กลับไปดูด้านซับในนะคะแล้วก็พลิกเอาด้านถูกของซับในขึ้นมาใช้สกอตเทปยึดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับเข้าไปในตัวจักรนะคะเดี๋ยวเขาจะเย็บกดขอบให้เรานะคะตรงบริเวณนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะรูดซิปนะคะเข้ามาในส่วนของตัวกระเป๋าค่ะให้รูดซิปเข้ามานะคะในตัวชิ้นงานค่ะให้รูดเข้ามานะคะให้เกินตรงส่วนตรงกลางของสะดึงนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ให้มาชิดตรงตัวหยุดซิปเลยนะคะให้อยู่ประมาณนี้แต่ให้เกินตรงกลางของตัวสะดึงนะคะตรงกลางก็คือตรงนี้นะคะของตัวสะดึงค่ะกับตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้หนังนะคะมาประกบ
หนังในส่วนที่เรานำกาวมาแปะประกบกันนะคะจะอยู่ส่วนบนนะคะจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเส้นขอบตรงนี้นะคะให้อยู่ในส่วนของในเส้นเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ที่เหลือให้อยู่ข้างนอกเส้นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้สก็อตเทปแปะยึดไว้นะคะแล้วอีกชิ้นนะคะที่มีขนาด 2.6 คูณ5เซนติเมตรนะคะเราจะพับทบแบบนี้นะคะแล้วให้ด้านส่วนสันทบเนี่ยเข้าหาตัวชิ้นงานนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นขอบเนี่ยจะอยู่ให้หันออกมาข้างนอกนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เรามีขอบของตัวเส้นปักยึดไว้ใช่ไหมคะให้ตัวขอบเนี่ยเลยออกจากเส้นเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สก็อตเทปนะคะแปะยึดไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ผ้าชิ้นโชว์นะคะที่เป็นชิ้นด้านหลังนะคะตัวนี้ประกบเข้าไปให้ตรงกับชิ้นงานแบบนี้นะคะมันจะเท่ากันเลยกับชิ้นที่อยู่ด้านหน้าให้ตรงกันจากนั้นก็ใช้สก็อตเทปยึดไว้ในขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะปักประกบชิ้นโชว์ชิ้นหน้ากับชิ้นโชว์ด้านหลังนะคะเข้าหากันด้านหลังของตัวสะดึงนะคะแล้วเราก็จะทำการนำชิ้นซับในอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาประกบเข้าไปแบบนี้นะคะเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกนะคะมันจะเท่ากันเลยค่ะใช้สก็อตเทปนะคะแปะยึดไว้ก็เอาเข้าไปในตัวจักรนะคะตัวนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นการปักประกบแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าให้เรานะคะตอนนี้นะคะเราก็ทำการเย็บประกบแล้วก็เว้นช่องกลับให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำชิ้นงานเนี่ยออกจากตัวสลิงได้เลยนะคะเอาชิ้นงานออกจากตัวสะดึงจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กรรไกรเนี่ยตัดนะคะเผื่อตะเข็บนะคะจากตรงเนี้ยเป็นแนวเส้นเย็บเป็นรูปทรงแบบนี้ใช่ไหมคะ
ให้ตัดออกจากตัวแนวเส้นเย็บเนี่ยประมาณ1ซมหรือว่า 0.7 ก็ได้นะคะตัดตรงตัวหัวซิปนี้ไปได้เลยนะคะนะคะเราก็จะทำการตัดบริเวณตรงส่วนที่เป็นมุมนะคะให้เกือบชิดตรงเส้นที่เย็บนะคะแต่ว่าไม่ให้โดนนะให้เหลือประมาณ 2-3 มิลไว้นะคะแบบนี้ค่ะทั้ง4มุมเลยนะคะเพื่อลดความหนาของตะเข็บค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกเอาด้านถูกออกมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้อ้อนเขียนโปรแกรมให้เขาเว้นช่องกับผ้าให้เราแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับมา2ครั้งนะคะพลิกกลับครั้งแรกนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะจัดทรงนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้มือเรานี่แหละดึงกระดาษรองปักตรงส่วนนี้ออกนะคะก็คือดึงตรงส่วนที่มันปิดซิปอยู่เนี่ยออกนี่นะคะก็จะดึงได้ง่ายเลยถ้าเกิดว่าเราใช้รองปากแบบฉีกนะอันนี้อ้อนใช้แบบหนานิดนึงก็เลยจะดึงยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นของคนที่กระดาษรองปากแบบบางก็จะดึงได้ง่ายกว่านี้นะคะเราก็จะดึงตัวซิปออกนะคะตรงขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆสอยปิดช่องกลับตรงนี้นะคะก็คือทบเนี้ยแล้วก็สอยปิดนะคะแต่อันนี้อ้อนจะไม่สอยให้ดูนะคะก็คือนี่สอยปิดช่องกลับผ้าแบบนี้นะคะสอยปิดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วถึงจะกลับอีกครั้งหนึ่งถึงจะกลับผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะพอเราสอยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการพลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่า5ชิ้นโชว์ก็จะออกมาแล้วดึงสกอตเทปออกให้หมดนะคะที่เราแปะยึดไว้แล้วก็ใช้กรรไกรหรืออะไรเนี่ยช่วยจัดทรงนะคะช่วยจัดทรงนิดนึงนะคะพอเราจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นงานที่มีซับในเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวหนีบตรงหัวซิปตัวนี้นะคะมาติดแล้วก็จะติดกับตัวห่วงกุญแจค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นปิดหัวหนังตรงนี้นะคะเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห่วงกุญแจวงกลมนะคะเราก็จะทำนี้ไว้ใช้ครีมบีบลงไปแค่นี้ก็จะยึดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่สามารถดึงออกมาได้จากนั้นนะคะให้เราใส่หัวซิปนะคะเข้าไปในตัวซิปแบบนี้เราจะใช้ห่วงวงกลมตัวเล็กนะคะ
เชื่อมกับตรงห่วงนี้เพื่อไปติดกับตัวพวงกุญแจนะคะอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแท็กกันค่ะว่าทำยังไงนะคะในส่วนของตัวแท็กหนังนะคะเราก็จะขึงกระดาษรองปักแบบฉีกนะคะเข้าไปในสะดึงเหมือนกันนะคะขึงเฉพาะกระดาษรองปักแบบฉีกค่ะเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะตัวแท็กเนี่ยเราจะปักบนตัวหนังนะคะในขั้นตอนแรกของการปักเนี่ยจะเป็นการปักลวดลายบนตัวหนังให้เสร็จก่อนนะคะส่วนเลเยอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นการปักประกบหนังชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเป็นการปักประกบด้านหน้าด้านหลังนะคะก็ให้ทำการเปลี่ยนด้ายล่างนะคะให้เป็นสีเดียวกับด้ายบนนะคะแต่อันเนี้ยวันเนี้ยอ้นจะใช้วิธีการทากาวแทนนะคะจะไม่เป็นการปักประกบด้านหลังเข้าไปนะคะเพราะว่าสอนขั้นตอนการปักประกบด้านหลังมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูการปักแบบทากาวกันนะคะว่าทำยังไงก็สวยเหมือนกันนะคะเราก็จะวางหนังนะคะไปตรงตำแหน่งที่จะปักเลยแบบนี้นะคะวางลงไปในสะดึงแบบนี้เลยไม่ต้องใช้อะไรยึดก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็กดปักลวดลายลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ปักประกบด้านล่างนะคะอ้อนก็เขียนโปรแกรมให้มีเส้นปักประกบด้านล่างนะคะก็คือใช้หนังอีกชิ้นนึงนะคะสอดเข้าไปใต้สะดึงนะคะแต่อันนี้อ้อนจะใช้วิธีการทากาวแทนนะคะก็จะเอาออกมาจากตัวสะดึงเลยนะคะแล้วก็ทำการแปะหนังอีกชิ้นนะคะเข้าไปหรือว่าเราจะทากาวแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะทากาวก่อนนะคะหาตัวกาวนะคะที่สามารถแปะบนตัวหนังได้นะคะแบบนี้กาวนี้ต้องรอให้โดนอากาศนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้เซตตัวนะคะถ้ากาวเริ่มเซตตัวแล้วนะคะเราก็เอาหนังอีกชิ้นนึงนะคะมาประกบรอให้เขาติดกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดนะคะให้มันมีขอบของตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวสำหรับยื่นไปติดกับตัวส่วนห่วงของกุญแจค่ะก็จะกำหนดตัวที่จะไปต่อตาไก่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอ้อนก็จะทำให้ตรงเนี้ยยาวขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนที่เหลือก็จะตัดออกจากขอบงานนะคะประมาณ 1-2 มิลลิเมตรนะคะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะไป
ติดกับตัวแท็กนะคะตัวแท็กไปติดกับตัวห่วงก็ใช้ที่เจาะนะคะเจาะบริเวณนี้นะคะขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะคะพอเราเจาะเป็นรูเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตะไคร้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะมีเบ้าสำหรับตอกนะคะก็ใช้ตัวนี้เข้าไปแบบนี้ให้ตรงกับส่วนรูของเขานะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสำหรับตอกเพื่อย้ำตาไก่นะคะตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ห่วงวงกลมเล็กๆนะคะมาใส่ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวห่วงวงกลมเล็กๆนี้นะคะใส่เข้าไปเพื่อจะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวห่วงกุญแจค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเราไม่ต้องเย็บด้วยตัวเองค่ะและไฟล์ทั้ง3นี้นะคะที่อ้อมแจกไปนะคะสามารถทำได้ทั้งจากที่เป็นบราเดอร์หรือว่าซิงเกิลหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะก็สามารถทำได้ค่ะถ้าเป็นจากบราเดอร์นะคะให้ใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล PES ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นจากซิงเกิลนะคะให้ใช้นามสกุล .xxx หรือ .dst นะคะและก็จากอื่นๆนะคะเช่นซินซิปก็ใช้นามสกุล .dst ค่ะและครั้งหน้านะคะออนก็จะมาแชร์วิธีทำอื่นๆอีกนะคะตอนนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ออนหน่อยนะคะเพื่อโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันกับวิธีทำใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายI'm a really in love with you.